บ้านมีหลักบ้านเมืองมีหลักเมืองอันนี้ก็คือศาลหลักเมืองของหมู่บ้านผมก็คือเสาหลักเมืองประจำหมู่บ้านครับเห็นมาเห็นเลยและวันนี้เขามีประเพณีทำบุญเบิกบ้านก็คือทำบุญศาลหลักเมืองว่าอ๋อโอเคเข้าไปอยู่ในช่วงโควิดเขากลัวไม่กล้าไกลครับแล้วก็วันนี้จะทำบุญเดี๋ยวผมจะพาไปดูพิธีงานบุญหมู่บ้านบุญเบิกบ้านเขาเรียกบุญเบิกบ้านได้ที่เห็นนี่ก็ไม่ธรรมดาเขาก็จะดึงประชุมทุกหมู่บ้านทุกหลังคาในหมู่บ้านครับก็ประมาณ 4,000-5,000 เมตรก็ไม่ได้ดึงแค่นี้ครับตอนนี้วันจุดถูกเทียนบูชาปรัตนใจขอเชิญทุกคนประนมมือนี่ก็คือเครื่องที่จะทำสมัยโบราณตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่เด็กก็คือเขาจะนำมาคนละอันบ้านละหลังเสร็จแล้วสังเกตจากพิธีนี้เขาจะเอาไปที่ทุ่งนาของใครของมันรู้ได้ไงว่าของใครของมันก็คือจะหิ้วกับคนละอันของใครก็ประมาณนั้นหิ้วหนักได้พิธีทางศาสนาครับแล้วก็เห็นกระถางน้ำก็คือมาร่วมในพิธีสวดเป็นน้ำมนต์เขาจะก็เสริมรถเสาบ้านของใครของมันประมาณนั้นก็ถ้าคนแก่ก็เอาไปตบหัวให้อยู่ดีมีแห่งเดี๋ยวท่านจะพาไปดูกันกลุ่มนี้มีการดึงเหล้าขาวหน่อยๆก็ไม่เข้าตอนนี้ก็เป็นพิธีการทางศาสนาอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนของอาหารที่จัดเตรียมไว้ถวายพระตาหารพระสงฆ์ก็หน้านี้มาแรงวันเยอะครับหน้ามะม่วงก็ทั้งไล่มาแรงวันไปด้วยรับสินไปด้วยก็คนมาทำบุญก็จะนั่งก็ไม่ถึงห่างเขาเรียกว่ายามห่างกันก็สวมหน้ากากกันเนี่ยหมู่บ้านผมไม่มีใครติดโควิดนะครับไม่รู้ใครจะลายแรกผมก็กลัวเนี่ยก็คงมาจากต่างถิ่นแต่ก็มั่นใจตัวเองไม่ได้ไปที่เสี่ยงคิดว่าไม่น่าจะเป็นปาหะนำอันนี้เป็นพิธีการศาสนาส่วนรายละเอียดเข้าดูในคลิปอย่างนี้ครับก็ผมมาไปแล้วเป็นประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณวัฒนธรรมของภาคอีสานหลังจากเสร็จพิธีทางการศาสนาแล้วก็มีงานตักบาตรครับก็ถวายพระทหารที่เหลือก็ญาติโยมก็รับเศษสลองเขาเรียกเศษสลองครับที่เอามาก็เหมือนมาข้าวมารวมกันแล้วก็กินรวมกันเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็หลวงพ่อก็จะพาเดินเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเดินรอบบ้านหรืออะไรไม่แน่ใจแล้วก็จะหิ้วกระถางน้ำมนต์ที่เอามาคนละกระถางแล้วก็กระทงที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะหิ้วไปทิ้งที่คือเอาไปไหว้ผีก็ประมาณนั้นให้น้ำข้าวดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขอะไรประมาณนั้น
ก่อนลงทำไร่ทำนาเขาปกติเขาจะมีขุดมังไฟแต่ปีนี้เขาไม่ให้จัดเนื่องจากอยู่ในภาวะไม่ปกติอันนี้คือบุญประเพณีบุญเบิกบ้านสวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันก็ใครเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้สำหรับบางคนก็เหมือนธรรมดาสำหรับผมนานๆได้มาต่างจังหวัดมาบ้านตีก็เก็บบรรยากาศภาพเก่าๆอากาศก็กำลังดีแดดก็กำลังดีก็มีน้ำก็ไม่รู้อย่างไล่ข้างๆกล้องอาจจะแพนไม่ถึงแต่ข้างหน้านี่เห็นชัดครับผมไม่เข้าใจว่าเขามาใหม่มาปลูกมันสำมะหลังในที่ทุ่งนาความเป็นไปได้ก็คือถ้าฝนตกเยอะกว่านี้คือสายพันธุ์นี้ก็คงเน่าครับผลผลิตไม่ได้แน่ๆเนี่ยที่ไม่ควรปลูกมันเขาก็มาปลูกอ้อยทนน้ำท่วมได้ครับทนแรงได้เนี่ยมันสำมะหลังนี่ไม่ใช่แต่ก็เป็นวิวที่สวยงามมากวิวธรรมชาติครับนี้จะขับรถชมวิวสองข้างทางเฉยๆทางอีกหมู่บ้านไปหาหมู่บ้านมันสวยงามดีก็จะให้ดูวิวข้างทางต้นไม้เดือนนี้เกษตรยุคใหม่จะไม่เหมือนตอนสมัยผมเป็นเด็กครับตอนสมัยเป็นเด็กฤดูทำนาก็ลงทำนาทีหนึ่งเกี่ยวข้าวก็มานอนทุ่งตีข้าวขึ้นข้าวเสร็จจากนาตรงนี้ก็คือนาก็จะแยกย้ายกันทำมาหากินหรือพวกที่อยู่ก็กินตามมีตามเกิดเลยแต่สมัยนี้ไม่ใช่ครับจะมาประจำที่ทุ่งนากันซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือทำเกษตรสมัยใหม่ก็คือเกษตรผสมผสานครับไม่รอแต่ข้าวอย่างเดียวจะเห็นว่ามีพืชเศรษฐกิจหลายอย่างนอกจากสมัยก่อนจะมีแค่มันสับปะหลังตัวล่อแต่ปอไม่มีปลูกแล้วครับอันนี้มีหญ้าเลี้ยงบัวสมัยใหม่ครับมีต้นยางพาราขึ้นแล้วก็มีการปลูกสวนกล้วยอะไรกินพืชผลไม้ที่เศรษฐกิจตามท้องตลาดก็มีปลูกกินเป็นก็ที่ว่างก็ไม่ได้ปล่อยให้ใช้ประโยชน์อย่างข้างทางนี้ก็ปลูกต้นกระดาษก็คือต้นยูคาก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนนี้ทำนาก็ต้องใช้วัวควายไถเวียนสมัยนี้เป็นรถไถไปเป็นเชื่องยนต์ส่วนใหญ่แล้วก็ที่ต่างๆไฟฟ้าก็มาถึงครับเนี่ยอย่างเงี้ยออกมาบ้านไกลพอสมควรก็มีไฟฟ้ามาถึงสมัยก่อนที่พวกผมเป็นเด็กทางลูกหลังครับหน้าฝนมาก็เล็กเพราะว่าเมื่อก่อนนี้บ้านผมจริงแล้วมีโรงเรียนได้ถึงแค่ป.4ผมก็มาเรียนทางนี้เรียนอีกบ้านหนึ่งระยะทางก็ห่างกันประมาณ 3-4 กิโลก็ไปกับทุกวันก็ประมาณนั้นแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าถนนก็ไม่ใช่แบบนี้จักรยานก็คือของสูงแล้วครับถ้ามีจักรยานสมัยก่อนนี้เจ็บป่วยเจ็บใครได้ป่วยก็รักษากันตามมีตามเกิดตามสภาพ
ก็ยาลากไม้เป็นหลักยาสมุนไพรอันนี้มาใกล้ค่อนจะถึงทางหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วเมื่อก่อนนี้บ้านผมถ้ามีคนเสียชีวิตเขาจะพามาป่าช้าก็เป็นที่ดอนสำหรับเผาคนที่เสียชีวิตทางประกอบพิธีทางศาสนาทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็ว่าสมัยเป็นเด็กเคยตามมาคนที่แบกผีมาป่าเขาก็ห้ามเปลี่ยนคนแบกครับแบกต้องแบกให้ถึงแล้วก็ห้ามเปลี่ยนบ่าด้วยเขาว่าประมาณนั้นแล้วก็จะเผาตรงไหนเนี่ยต้องใช้วิธีโยนไข่ครับไข่ดิบถ้าไข่แตกตรงไหนเขาก็เผาตรงนั้นก็เมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยนี้ก่อนลงนาก็จะเป็นทุ่งว่างทุ่งป่าทีนี้ก็จะมีพืชเศรษฐกิจมีอ้อยมีหญ้ามีมันสำปะหลังมีพืชอีกหลายตัวที่ก็คือทำได้ทั้งปีสมัยนี้เกษตรทฤษฎีใหม่ถ้าไม่ขี้เกียจไม่ก็ตายครับคงไม่มีประเภทต้องนั่งกินข้าวกับเกลือแก้วกระลาอย่างเดียวทนเหมือนเมื่อก่อนถ้าสมัยนี้อันนี้ผมจะผ่านเข้าอีกหมู่บ้านที่ผมเคยมาเรียนมาก่อนสำหรับคลิปนี้หรือคลิปต่อไปก็คงจะถ่ายบรรยากาศข้างทางเพราะจะเดินทางท่องเที่ยวลงไปด้วยกว่าจะถึงกรุงเทพก็คงใช้เวลาสัก9วันครับกว่าจะถึงกรุงเทพแต่ก็ไม่รู้จะแวะที่ไหนมั่งก็ดูไม่ได้แพลนที่เที่ยวอะไรที่เที่ยวตอนนี้มันก็ไม่ใช่ครับอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดบางจุดเขาก็ปิดอย่างอุทยานอย่างนี้ปิดแน่ๆเขาไม่คนเข้าแล้วก็ที่คนเยอะที่คนเที่ยวผมก็ไม่อยากจะไปเดินประมาณนั้นเพราะว่ายิ่งอยู่ใกล้คนเยอะก็ยิ่งอันตรายก็ประมาณว่าอย่างนั้นลัดออกที่หนึ่งจะไม่พาหมู่บ้านไปด้านซ้ายอันนี้คือบ้านห้วยโจดมีบ้านเก่าคอยประมาณชนบทก็แบบนี้ครับที่เขาทำอยู่หน้าบ้านก็คือปลูกผักคนละอย่างไว้หน้าบ้านก็น่าจะเป็นของนโยบายของบ้านมัน
ถ้าผูกกันดีสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะ